วันนี้เช็คเอาท์จากโรงแรม Journey บางนาแล้วก็ขับรถนะคะไปชลบุรีไม่เกิน150กิโลเมตรเนาะพาพ่อแม่พักตรงนี้พี่อ้ออะไรนะจอมเทียนเขาชื่อว่าอะไรจอมเทียนพรามบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทแล้วก็มาเจอหาดเลยเดี๋ยวหนูจะพาพ่อหนูจะไปดูก่อนว่ามีอะไรให้กินพ่อนั่งตรงไหนง่ายแล้วก็จะค่อยมาเพราะว่ายังไม่ได้เช็คอินเลยนี่แม่ได้เพื่อนใหม่แล้วฮัลโหลอยู่หาเดี๋ยวเขามีตึกเก่ากับตึกใหม่แฮะคิดว่าตึกเก่านี่คือแบบคนไม่ค่อยนี่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นแบบเก่าแล้วเนี่ยเนาะแล้วอันนี้คืออะไรวะอันนี้มันสูงกี่เมตรเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าสูงกี่เมตร120เซนเรา140เราเอ้ยเรา154ก็เหอเนี่ยแหละชั้น3มีแค่นี้แหละข้างๆก็เป็นคอนโดนะคะโหล้างมากเลยถ้าอยาก private ก็มาตรงนี้นะเราก็อยู่ตึกเนี้ยแหละเหมือนเป็นตึกเก่ากับตึกใหม่ไม่เข้าใจว่าต่างกันยังไงแต่ตึกเก่าก็นี่เขาเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนดอกกระจงกระเจียวตรงนู้นก็มีห้องฟิตเนสนะฟิตเนสอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เห็นคนนั่งไม่มีคนเล่นฟิตเนสแล้วหรอเห็นไหมคือล้างหรอโอเพนเอาเออตั้งแต่7โมงเช้าถึง7โมงทุ่มหนึ่งผมแบบเอานี่หรอโอเรนเทนสปาอ๋อเออเขามีสปาด้วยมันเก่าแล้วอ่ะเนาะเหมือนคล้ายๆ ถ้าโรงแรมเก่าสมัยก่อนก็คือดังอันนี้ก็คือนี่เนี่ยเพราะมันเขียนว่าสปาฟิตเนสเซ็นเตอร์สวิมมิ่งพูลฟังก์ชันรูปนี้ไทมัสสัตล็อบบี้เนี่ยข้างหน้าเขาก็สระว่ายน้ำเป็นแบบนี้ค่ะอีแม่ฉันไม่มีความกล้าใดๆเลยเราอยู่ชั้น644เนี่ยสมัยนั้นก็5ดาวแล้วนี้มันเก่าแล้วเนาะฉันปวดขาข้างขวานะเดี๋ยวจะไปซื้อที่รวบผมขึ้นแล้วก็ตกกันนอนนั่งสองแถวไปนี่เดินได้ละไม่มีกล้องทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ากล้องกังตารางเนี่ยอะไรซื้ออะไรไปนั่งเล่นข้างนอกนี่เองซื้ออะไรไปก่อนสิแล้วค่อยกินมีคนอยากออกตลอดเวลาแล้วก็มีคนตื่นเต้นตกใจตลอดเวลาฉันต้องเป็นเดอะแบกหลังประตูก็เป็นแบบนี้นะคะไหนๆก็ได้ถ่ายแล้วนะแชมพูแล้วก็บาสเมื่อกี้ใช่เขาว่าเป็นกระตงกระต่ายนี่น่ารักเนาะเราก็เก็บเอาไว้ถ่ายรูปก่อนแบบเหมือนก็ถ่ายแบบผ้าเช็ดแขนเขาเรียกว่าอะไรผ้าเช็ดตัวเรียกแบบชุบน้ำเช็ดตัวมีแปรงสีฟันด้วยนะตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่ามีแปรงสีฟันไหนลองแกะก่อนมีคองเกียร์ด้วยไม่ใช่ไม้อันนี้เป็นกลมก็เพิ่งซื้อกลมให้พ่อเมื่อเช้าซื้อแปรงสีฟันให้พ่อเมื่อเช้าก็
มีหมีให้ไม่ลืมว่าก็เนาะไม่งั้นก็แต่ประหยัดตังค์แล้วนี่นะห้องนอนห้องน้ำแต่เนาะอันนี้เราก็ตากผ้าแล้วมันไม่มีไม้แขวนเสื้อเราเลยก็ตากอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเยอะแยะทำอะไรตะเปียกไปเล่นชาร์จแบตก่อนไม่เล่นชาร์จไม่เล่นกันนี่นาทีแม่โดนตีมากไม่รู้ไม่รู้ตีก็ไม่ได้ใจไม่ได้ตีต่อเลยเลยจะต่อไปนู่นอันนี้เป็นตึกเก่าแล้วนะสองหน้าต่างคิดว่าอันนั้นน่าจะตึกใหม่กว่ากันน้อยนึงเพราะว่ายื่นลงไปตรงนู้นเลยไงมีหน้าต่างนี้กับหน้าต่างบานนู้นนะบานหลังทีวีเราก็ดูบนเสื้อต้องทายเสื้ออันนั้นโอเคแต่ถ้าไว้ในกางเกงไม่ขอสนับสนุนครับดูแล้วไม่เหมาะครับแล้วก็ดูไม่น่าเคารพนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพ่อหน้าพ่อหน้าขึ้นกับที่ที่ย่ำเหมือนมาตะทุนชุมพรขอบคุณครับเป็นอะไรตะเปียกโรงแรมเป็นกันไหมอ่ะนี่ไงป้ายโรงแรมฮัลโหลน้องเบลบอร์ดบอกว่า